มารู้จักกับผักแขยงกันค่ะผักแขยงชื่อไม่น่าฟังเลยใช่ไหมคะแต่มีประโยชน์มากเลยนะอยากรู้มาติดตามชมกันต่อค่ะผักแขยงนิยมนำมารับประทานเหมือนผักอื่นๆเนื่องจากผักแขยงมีกลิ่นหอมฉุนแรงมากซึ่งทำให้ผักนี้มีกลิ่นเฉพาะอันเป็นเอกลักษณ์ทั้งยังมีรสเผ็ดร้อนช่วยดับกลิ่นคาวและชูรสชาติกลิ่นหอมฉุนนั้นมาจากน้ำมันหอมระเหยในผักซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการเจริญเติบโตของเชื้อโรคค่ะลักษณะของผักแขยงผักแขยงเป็นไม้ล้มลุกเนื้ออ่อนลำต้นกลมกลวงและเป็นข้อๆมีความสูงได้ประมาณ 30-70 เซนติเมตรค่ะอาจแตกกิ่งมากหรือไม่แตกกิ่งลำต้นทอดเลื้อยผิวเกี้ยงหรือมีต่อมแตกรากจากข้อทั้งต้นและใบเมื่อนำมาหักจะมีกลิ่นหอมฉุนและเผ็ดร้อนใบเป็นใบเดียวออกเรียงตรงข้ามกันเป็นคู่ๆไปตามข้อทุกข้อตลอดลำต้นลักษณะของใบเป็นรูปใบหอกปลายใบแหลมโคนใบหอกติดกับลำต้นส่วนขอบใบจักเป็นฟันเลื่อยใบมีขนาดความกว้างประมาณ 3-15 มิลลิเมตรค่ะและยาวประมาณ 1-5 เซนติเมตรค่ะแผ่นใบเป็นสีเขียวเส้นใบเป็นขอบขนนกไม่มีก้านใบแต่จะออกดอกเป็นช่อลักษณะของดอกเป็นรูปกล้วยยาวประมาณ 0.5 นิ้วปลายบานออกเล็กน้อยแยกออกเป็นกลีบสี่กลีบกลีบดอกเป็นสีแดงสีม่วงสีขาวและสีชมพูอ่อนยาวประมาณ 1-1.3 ซมค่ะก้านชูเกสรเพศผู้ส่วนปลายฟองออกส่วนก้านชูเกสรเพศเมียสั้นแยกเป็นแฉก2แฉกออกผลเป็นผลยาวรีเมื่อแก่จะแตกออกขนาดประมาณ6มิลลิเมตรค่ะมาทำความรู้จักคุณค่าและโภชนาการของผักแขยงกันต่อเลยค่ะคุณค่าทางโภชนาการของผักแขยงผักแขยงมีรสเผ็ดร้อนมีวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดมีเส้นใยอาหารแคลเซียมฟอสฟอรัสธาตุเหล็กวิตามิน B1 วิตามิน B2 ไนอาซินและวิตามิน C ค่ะประโยชน์ของผักแขยงค่ะผักแขยงมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยในการต้านมะเร็งทำให้เจริญอาหารลดอาการเบื่ออาหารป้องกันเส้นเลือดตีบตันและไข้ร้อนในแก้ไข้ลดไข้เป็นยาระบายอ่อนๆค่ะแก้อาการคันกรากและฝีแก้อาการบวมแก้พิษงูแก้พิษเบื่อเมาช่วยขับน้ำนมของสตรีแก้น้ำนมแม่ที่มีรสเปรี้ยวผักแขยงใช้เป็นสมุนไพรพื้นบ้านส่วนที่นำมาใช้ทั้งต้นค่ะต้านมะเร็งทำให้เจริญอาหารลดอาการเบื่ออาหารป้องกันเส้นเลือดตีบตันและไข้ร้อนในแก้ไข้ลดไข้เป็นยาขับลมและเป็นยาระบายท้องระบายท้องอ่อนๆแก้อาการบวมนำต้นผักแขยงสดๆประมาณ 15-30 กรัมนำมาต้มกับน้ำแล้วนำมาดื่มหรือใช้รับประทานแบบสดๆหรือร่วมกับอาหารอื่นๆเป็นต้นค่ะแก้พิษงูสำหรับงูพิษที่ไม่มีพิษร้ายแรงนะคะนำต้นสดๆประมาณ15กรัมนำมาตำให้ละเอียดผสมกับต้นฝาทลายโจรสดประมาณ30กรัมแล้วนำมาผสมกับน้ำส้มสายชูในปริมาณพอควรคั้นเอาน้ำดื่มส่วนกากที่เหลือให้เอามาพอกรอบๆบาดแผลแต่อย่าพอกบนบาดแผลนะคะเมื่องูกัดให้รีบปฐมพยาบาลทำความสะอาดแผลใส่ยาดังกล่าวถ้ามีค่ะแล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลด่วนเลยค่ะแก้อาการคันกรากและฝีนำต้นสดของผักแขยงมาต้มกับน้ำใช้ชะล้างบริเวณที่เป็นหรือนำต้นสดของผักแขยงมาคั้นเอาน้ำทาหรือนำมาตำพอกบริเวณที่เป็นค่ะช่วยขับน้ำนมของสตรีแก้น้ำนมแม่ที่มีรสเปรี้ยว
โดยจะนำมาใช้หลังจากคลอดบุตรมาได้สักพักแล้วเนื่องจากตอนคลอดบุตรใหม่ๆร่างกายของคุณแม่อาจยังไม่เข้าที่หรือยังอ่อนแอมากกลิ่นของผักขยงอาจทำให้เกิดอาการเวียนหัวคลื่นไส้ค่ะวิธีทำนำต้นผักขยงสดๆประมาณ 15-30 กรัมนำมาต้มกับน้ำแล้วนำมาดื่มหรือใช้รับประทานแบบสดๆหรือร่วมกับอาหารอื่นๆเป็นต้นค่ะแก้พิษเบื่อเมาใช้ต้นแห้งที่เก็บไว้นาน1ปีเมื่อนำมาต้มกับน้ำจะมีสรรพคุณเป็นยาพิษแก้เบื่อเมาค่ะข้อควรระวังค่ะสำหรับหญิงที่ตั้งครรภ์ควรระวังเรื่องการรับประทานผักขยงเพราะว่าในผักขยงมีสารที่เป็นฤทธิ์ร้อนอาจทำให้เกิดอาการผิดสำแรงได้ค่ะผักขยงสดมีมากก็ใช้ไม่หมดจะทำยังไงดีนะถึงจะเก็บผักขยงได้นานๆขึ้นและยังมีกลิ่นหอมมาติดตามชมกันเลยค่ะนำผักขยงมาล้างให้สะอาดเสร็จแล้วนำผักขยงไปตากแห้งค่ะพอผักขยงแห้งได้ที่แล้วเอามาตำไม่ต้องละเอียดมากนะคะทำแบบหยาบๆค่ะจากนั้นก็นำมาเก็บไว้ในโหลปิดฝาให้แน่นค่ะจะปรุงอาหารตอนไหนก็หยิบมาใช้ได้เลยรับรองว่ากลิ่นหอมยังอยู่เหมือนเดิมค่ะลองทำดูนะคะผักขยงนำมาประกอบกับเมนูอาหารอะไรได้บ้างนะอยากรู้มาติดตามชมกันต่อค่ะThank you.
สุดท้ายนี้ไม่ว่าจะเป็นผักขยงหรืออาหารประเภทไหนๆก็ขอให้รับประทานแต่พอดีมากไปน้อยไปล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งสิ้นค่ะและอย่าลืมทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะคะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงาน